และตอนนี้ค่ะแฟนๆค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยของเราในช่วงแชทๆโชว์นะก็จะมาพูดคุยกับศิลปินค่ะที่มีเพลงติดอยู่ในชาร์ตของเรานะคะนั่นก็คือน้องตาตาสุภาพรจากค่ายแปดแสนสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆทุกคนค่ะค่ะเสียงสดใสเลยอันนี้เราโฟนอินมาจากไหนคะน้องตาตาจังหวัดไหนเอ่ยร้อยเอ็ดค่ะจากร้อยเกินนะเป็นยังไงบ้างที่ร้อยเอ็ดฝนตกแดดออกยังไงบ้างคะช่วงนี้สภาพอากาศโอ้โหช่วงนี้แดดแรงมากค่ะฝนตกไม่ต้องพูดถึงค่ะค่ะ หน้าไหม้กันเลยทีเดียวใช่ไหมหน้าไหม้ค่ะผิวไหม้ค่ะเออต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะจ้ะตอนนี้น้องตาตาค่ะต้องแสดงความยินดีกันก่อนเพราะว่าเพลงยังลืมบ่ได้นะเพลงนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในชาร์ตของ90ลูกทุ่งรักไทยหลายสัปดาห์แล้วด้วยแล้วก็ติดอยู่ในชาร์ตแฟนๆขอกันเข้ามาทั้งทางหลังไมค์ทั้งทาง SMS เลยความรู้สึกของเราที่เพลงเข้าชาร์ตรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแฟนๆนะคะทุกท่านแล้วก็ขอบคุณความเมตตาจากดีเจที่น่ารักด้วยนะคะที่เปิดเพลงตาต้าให้กับแฟนๆได้ฟังกันค่ะก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยค่ะค่ะดีใจเนาะที่แบบว่าเราเวลาเรามีเพลงออกมาแฟนๆก็ให้การต้อนรับขอกันเข้ามาตลอดแล้วก็ตอนนี้ตาต้าก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่เพลงเศร้านะคะทำไมถึงมีแต่เพลงเศร้าๆคะทำไมถึงมีเพลงเศร้าๆด้วยบุคลิกของเราอะค่ะเราเป็นคนที่เศร้าๆเป็นคนที่แบบค่อนข้างดราม่านิดนึง อกหักบ่อยเปล่าไม่ใช่แล้วค่ะ อันนี้คือเป็นคนที่ชอบร้องเพลงช้าอยู่แล้วค่ะถนัดเพลงช้าๆแล้วก็ทางค่ายก็รู้สึกว่าอยากให้เราแบบออกมาแนวนี้ด้วยแล้วก็แฟนๆที่เคยฟังเนี้ยก็น่าจะชื่นชอบกันเราก็เลยแบบเป็นเจ้าแม่เพลงเศร้าไปเลยนะคะเพลงยังลืมบ่ได้เนี่ยซิงเกิลล่าสุดเลยร้องยากขนาดไหนแล้วเราต้องสื่ออารมณ์ทำการบ้านยังไงบ้างคะน้องตาตาเพลงนี้จะยากตรงที่อารมณ์ค่ะในส่วนของอารมณ์มากกว่าค่ะส่วนเนื้อร้องทำนองอะไรอย่างนี้ก็ถือว่ายากไหมก็ยากค่ะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ตาตาไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เป็นจังหวะมากระดกอ่ะค่ะคือแบบอธิบายไม่ถูกมันร้องๆหยุดอย่างนี้ป่ะคะแล้วมันแบบมันยากนิดนึงมันจะช้าก็ไม่ช้าถูกไหมใช่ค่ะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆของเพลงเพลงต่อหน้าเขาค่ะแล้วก็ก็ยากพอสมควรค่ะตอนที่อัดก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงได้อยู่ครับค่ะนะคะมีคนบอกว่าซิงเกิลยังลืมบ่ได้เนี่ยเหมือนชีวิตจริงของตาต้าเลยมีส่วนคล้ายบ้างไหมคะหรือว่าเหมือนเป๊ะเลยมีส่วนคล้ายค่ะค่ะจริงๆเหมือนการที่เราแบบมีแฟนหรือว่ามีคนที่เคยรักอะไรคนที่แอบชอบอย่างเงี้ยเราก็มักจะมีความทรงจำดีๆด้วยกันใช่ไหมคะค่ะแต่มันก็เลยกลายเป็นว่ามันลืมไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเหมือนเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะลืมใครได้ก็อาจจะมีความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็ถือได้ว่าตาต้าก็ทำอารมณ์ถ่ายทอดออกมามันมีส่วนที่เราเคยได้สัมผัสกับชีวิตจริงเพลงมันคล้ายๆแบบนี้มันเลยทำให้เราแบบสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากๆด้วยถูกไหมค่ะเนาะแล้วตาต้าคิดว่าในชีวิตจริงคนเราเนี่ยใช้เวลาในการลืมเนี่ยนานไหมคะตาต้าคิดว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะค่ะมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะลืมใครได้ค่ะยกตัวอย่างเหมือนคุณแม่ของต้าเนี่ยคือคุณแม่ของต้าเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณพ่อใช่ไหมคะค่ะแต่ทุกวันนี้คุณแม่ก็ยังรักยังคิดถึงยังพูดคุยกันได้ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ค่ะคือเราไม่สามารถที่จะลืมใครได้เลยแต่ว่าเราก็จะเก็บความทรงจำความรู้สึกดีๆนั้นไว้ค่ะค่ะค่ะนะคะยังลืมบ่ได้เพลงนี้นะคะนอกจากจะฮิตติดชาร์ตที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วเนี่ยใน MV ก็ได้ยินว่ามีน้องปิยะชาติจากลูกทุ่งไอดอลนี่มาเป็นนางเอก MV ให้ด้วยใช่ค่ะก็ได้รับเกียรติจากน้องปิยะชาติค่ะแล้วก็น้องแทนอนุกูลค่ะมาเป็นพระเอกนางเอกให้ค่ะก็ดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแฟนๆของน้องเยอะมากค่ะที่จะให้การตอบรับแล้วก็มาคอมเมนต์ใน YouTube กันเยอะมากค่ะสำหรับเป็นน้องปิยะชาติค่ะ
ค่ะนะคะถือว่าเป็นแบบเล่นได้ซีนอารมณ์ดราม่าร้องห่มร้องไห้นี่คือแบบโอ้โหจัดเต็มทั้งเพลงเลยเนาะจัดเต็มค่ะจัดเต็มมาก ซึ่ง เราไปเข้าซีนด้วยเรายังแบบไอ้ทำได้ยังไงอ่ะแบบร้องไห้แป๊บเดียวร้องไห้แป๊บเดียวหัวเราะนะซึ่งน้องปิยชัดนี่เขาก็จะแบบเล่นได้เป็นธรรมชาติด้วยนะคะค่ะเนาะแล้วซิงเกิลต่อไปของตาต้าเนี่ยจะมีโอกาสเห็นตาต้าร้องห่มร้องไห้แบบในเพลงนี้บ้างไหมแบบเป็นเล่นนางเอกเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องรอติดตามค่ะอันนี้บอกไม่ได้แต่ว่าถ้ามีโอกาสจากทางค่ายก็ลองดูค่ะลองดูนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วดูตาต้าเป็นคนแบบหน้าหวานอยู่แล้วแล้วก็แบบหน้าเศร้าๆนิดๆ นะคะน่าจะถ่ายทอดออกมาได้ดีด้วยนะคะกับความเศร้าอะไรแบบนี้เนาะนะตอนนี้ได้ยินมาว่ามีเรื่องของโปรเจกต์พิเศษด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใช่ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะโปรเจกต์นี้อันนี้ก็เดี๋ยวยังไงจะแจ้งอีกทีนึงเพราะว่าในช่วงนี้รู้สึกว่าโควิดกลับมาอีกแล้วค่ะอ๋อค่ะใช่ก็ต้องรอติดตามกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้อีกทีนึงได้เลยนะคะในส่วนของการไลฟ์คุยกับแฟนๆยังเห็นตาต้าได้ไลฟ์อยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ช่วงนี้ก็มีไลฟ์สดบ้างค่ะอาจจะเป็น TikTok บ้าง Facebook บ้างค่ะนะคะจะได้แบบว่าพูดคุยมีทักทายกันได้ค่ะอ๋อนะคะตาต้าร้องเพลงให้ฟังด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมาขอเพลงกันได้เพลงไหนร้องได้เราก็จะร้องเพลงไหนร้องไม่ได้ก็จะขอเก็บเป็นการบ้านไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะแฟนๆก็เข้าไปติดตามได้ Facebook ช่องทางการติดตามของตาต้าสุภาพรมีอะไรบ้างคะช่องทางการติดตามค่ะตอนนี้ก็ติดตามได้ที่ YouTube Fashion Show Official ค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตาต้าได้ที่เพจ Facebook ตาต้าสุภาพร Fashion Show แล้วก็Facebook ส่วนตัวเหมือนกันค่ะอีกช่องทางหนึ่งตาต้าสุภาพรไปแสนซาวค่ะค่ะนะคะสามารถจะไปให้กำลังใจน้องตาต้าได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละเพลงที่ออกมาเนี่ยบอกเลยว่าเพราะแล้วฟังเพลินแบบฟังแล้วได้อารมณ์ทุกเพลงจริงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่แบบคุณภาพเสียงดีมากๆด้วยเพลงก็เพราะด้วยนะคะแหวะเข้าไปชม MV เพลงยังลืมบ่อได้นะของตาต้าสุภาพรได้ยินว่าจะมีแบบเหมือนเป็นตอนต่อๆไปด้วยถูกไหมคะมีแน่นอนค่ะค่ะเป็นของพี่วัดนวัดค่ะแปดสาวซึ่งพี่วัดก็เป็นหนึ่งในตัวเอกของ MV ทั้งสอง MV ของตาต้าค่ะเริ่มจากเพลงกระจกนาฬิกาแล้วก็มาเพลงยังลืมบ่ได้ค่ะแล้วก็เราก็จะมาดูนะคะว่าจะจบหรือว่าจะมีอะไรต่อไหมกับ MV พี่ตาหมาค่ะของพี่วัฒนวัฒน์เร็วๆนี้ค่ะนะคะเป็น16นะคะ16กรกฎาคมนี้ค่ะได้เลยนะฝากติดตามด้วยค่ะก็คอยติดตามฟังได้เลยที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะมีแฟนๆบอกว่าอยากจะให้น้องตาต้าร้องสดๆให้ฟังตอนนี้เสียงมาหรือยังคะเสียง ร้องสดๆพอไหวไหม ยังลืมบ่ได้สักท่อนหนึ่งได้ค่ะค่ะขอโทษอีลีที่ลืมบ่ได้เพราะอายมีความหมายกับน้องหลายเด้ที่น้องคอยถูกหาเพราะคิดโทษนะจ๊ะและในบางเวลาใจเป็นสาคือที่ขาดใจสุดยอดมากเลยนะเป็นเพลงที่เพราะมากจังหวะก็ดีด้วยนะแฟนๆก็ติดตามขอกันได้ที่90ของเราเชียร์ให้ติดอยู่ในชาร์ตนานๆแล้วก็อย่าลืมแวะไปชม MV ด้วยนะคะค่ะส่งท้ายน้องตาต้าฝากผลงานกับแฟนๆทุกคนที่ฟัง90อยู่ในตอนนี้หน่อยค่ะค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะลูกทุ่งรักไทยนะคะแฟนๆที่ฟังอยู่ทั่วประเทศนี่แหละค่ะก็ฝากไปกำลังใจให้ตาต้าด้วยนะคะฝากไปขอเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงยังลืมบ่ได้เพลงกระจกนาฬิกาเพลงอื่นๆของตาต้านะคะสัญญาใจคนไกลบ้านอีกเพลงนึงค่ะฝากด้วยนะคะฝากไปช่วยแชร์แล้วก็ช่วยปั่นวิวแล้วก็ขอเพลงเข้ามาเยอะนะคะนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันบนฟรีคอนเสิร์ตอย่างเช่นลูกทุ่งสแควร์ที่เคยเจอกันมาแล้วเนาะด่วนเลยค่ะไปแล้วค่ะคิดถึงมากๆนะขอบคุณตาต้าสุภาพรค่ะค่ะสวัสดีค่ะบายบายนะคะส่งเสียงมาจากร้อยเอ็ดนั่นเองนะเป็นกำลังใจให้กับอีกหนึ่งนักร้องคุณภาพนะจากค่าย8แสนซาวกับตาต้าสุภาพรนั่นเองยังลืมบ่อได้นะแฟนๆค่ะแล้วเดี๋ยวติดตามภาคต่อไปกับขี้ตาหมาด้วยนะคะที่90ของเราตอนนี้ค่ะไปฟังเพลงจากน้องตาต้าสุภาพรกันค่ะ